เดี๋ยวไหว้รบก็ญาติโยมหน่อยแล้วก็รับพรการที่เรามีศรัทธาบวชฆราวาสให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถือว่าได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสกับพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ในประเทศอินเดียสมัยนั้นเขาเรียกว่าเจ้าจักรพรรดิได้ทำบุญให้กับพระพุทธศาสนานับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้ว่าเป็น9ล้าน9โกฏิแล้วก็ไปถามพระสงฆ์ว่าผมข้าพระองค์ทำบุญ9ล้าน9โกฏิหมดสองประคันแล้วได้เป็นญาติพระพุทธศาสนาหรือยังพระพุทธเจ้าก็ตอบว่ายังแล้วถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเผลอไปพระสงฆ์องค์หนึ่งแล้วก็ตอบต่อว่าทำบุญขนาดนี้ได้เป็นญาติพระพุทธศาสนาหรือยังพระสงฆ์ก็บอกว่ายังแล้วจะทำยังไงถึงจะได้เป็นญาติพระพุทธศาสนาพระเจ้าอโศกก็ถามต่อพระสงฆ์ก็ตอบบอกว่ามีลูกชายลูกสาวเอามาบวชเป็นพระภิกษุณีซะเมื่อไรเมื่อนั้นก็เป็นญาติพระพุทธศาสนาเราก็เลยถือตำราว่าถ้าใครยังไม่ได้บวชได้เรียนยังแต่งงานไม่ได้ก็เลยพากันซื้อกันมาก็อย่างนั้นแต่ว่าหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ได้อ่านประวัติว่าผู้ที่ได้มาบวชพระเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยก็ในอนาคตก็สามารถจะเป็นพระครูบาอาจารย์ต่อไปแล้วก็สืบเนื่องต่อเป็นผู้ปกครองพระสงฆ์ดูแลพระสงฆ์แล้วก็มีพระอานนท์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วจะได้ใครเป็นผู้เป็นประมุขสงฆ์คือคณะสงฆ์พุทธศาสนาก็เป็นคณะสงฆ์ที่ใหญ่โตจะมีใครเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่มีมีพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์แทนที่จะเป็นบัญญัติพระองค์ไม่ตัดทางไม่ต้องบัญญัติแล้วพระองค์บัญญัติไว้ให้พระธรรมพระอุบาสกอุบาสิกาธรรมปฏิบัติธรรมะหลวงพ่อจำเศษธรรมะนิดหน่อยว่าพุทธานุสติเมตตาจะอาสุภังมรณัสสติอิจิมาจตุรารักขากาตบาจวิปัสสนาเป็นภาษาแขกโยมฟังไม่ออกหลวงพ่อก็ฟังไม่ออกเหมือนกันแต่ก็จะแปลให้ฟังว่าก่อนที่จะทำสมาธินึกพุทโธเรียกว่าพุทธานุสติเมื่อนึกพุทโธมากขึ้นมากขึ้นจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิมากขึ้นจิตก็มีเมตตาเมื่อมีเมตตาเต็มที่แล้วก็ต้องการอยากจะให้ตนนิพพ้นทุกข์อยากจะให้ทุกคนนิพพ้นทุกข์ก็เลยปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติพิจารณา
ให้เห็นร่างกายนี้มีแต่กระดูกถูกเผาทอดทิ้งไม่มีอะไรเป็นสาระอสุภมรณสติแปลว่าอย่างนั้นพอเวลาตายแล้วกระดูกก็ลำบากเอาไปเทกรองบ้างเอาไปทิ้งอากาศบ้างไปอะไรบ้างอิจิมาจตุราระขาถ้าหากว่าผู้ใดมาพิจารณาเห็นได้ว่าการทำสมาธิจนกระทั่งเกิดอสุภกรรมฐานให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อสังขารได้ก็จะเป็นวิปัสสนาถือว่าสุดยอดของพระพุทธศาสนาแล้วสวัสดี